จนกระทั่งเราเริ่มจะแบกรับภาวะการขาดทุนไม่ไหวแล้วครับก็ประกาศขายสุขสยามสุขสยามครับครับแล้วมีคนสนใจไหมฮะโอ้คนมาสนใจเยอะเยอะมากทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศมาสนใจจนเรียกว่าเราคุยจนเรามีกำลังใจอะครับนึกว่าขายพอจะมีกำไรแต่ละแต่ละคนเข้ามาเนี่ยมีแต่จะมากินหมูจะซื้อเราถูก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 เพราะผมคิดสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เจอนิทานเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องหมูหมาคาบเนื้อมาได้ก้อนหนึ่งพอวิ่งไปสะพานอะเห็นเงาตัวเองเนื้อความใหญ่กว่าใหญ่กว่าทิ้งไอ้ตัวนี้ไปแล้วไปถึงฟ้าดำเหลวผมก็เลยบอกงั้นผมให้ธนาคารนี้ไปดีกว่าที่ผมจะขายถูกถูกตอนนั้นเนี่ยคนที่เขามาซื้อเราเนี่ยจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามเขาเสนอราคาที่เท่าไหร่ครับเออพันกว่าล้านพันกว่าล้านแล้วเราลงทุนไปตอนนั้นเท่าไหร่ลงทุนไป6-7 พันล้าน6-7 พันล้านแล้วตัวเลขในใจที่เราจะขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับครับว่าคืนธนาคารได้เนี่ย5,500 ล้านนี่คืนธนาคารหมดก็จบอ๋อแต่ขอซื้อแค่เราแค่พันล้านครับไม่ขายดีกว่าไม่ขายดีกว่าไปไม่รอดแล้วจะทำยังไงทางธนาคารก็ขอเจรจาเพราะว่าช่วงนั้นมันโชคดีที่มีไอ้การเงินฝืดเงินเปอร์ตอนที่เงินค่าบาทลด9,000 บาทปี40ปี40เนี่ยช่วงนั้นอ่ะมันก็กำลังเรากำลังแย่พอดีธนาคารก็เริ่มมีหนี้ที่อื่นมากกว่าผมนะแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถชำระหนี้กับแบงค์3,000 ล้านได้นะได้ครับที่สุดคือเอาที่เนี่ยไปขายได้แต่ในเท้าซื้อที่ไปตรงลาดพร้าวขายได้ประมาณ1,000 กว่าล้านก็อันนี้ก็เอาไปที่เหลือได้ผ่อนส่งนะผมก็เอาที่ดินผืนนี้ไปเปลี่ยนธนาคารใหม่ซะก็เอาชำระหนี้นะเอามาคืนธนาคารนี้ไปนี่ตัวนี้ก็จาก3,000 ล้านขายที่ไปมันก็เหลืออยู่1,000 กว่าล้านเดี๋ยวอยู่1,000 กว่าล้านจิบจอยละจาก5เหลือแค่นี้โอ้จิบนี่พันล้านนี่จิบจอยนะเหมือนกับเราเคยมีของก้อนใหญ่ๆอ่ะทีมันจะตัดไปเหลือนิดนึงเราก็ถือว่าจิบจอยอย่างจิบจอยแล้วเหลือ1,000 กว่าล้านนั้นที่สุดแล้วจ่ายหมดไหมฮะโชคดีเศรษฐกิจก็เริ่มดีดีขึ้นสวนน้ำเริ่มคนแน่นเริ่มคนดีโอ้ตอนนี้สวนน้ำมีคนสร้างกันใหญ่เลยเห็นไหมช่วงนั้นตอนนั้นเราจังหวัดนะครับที่หัวหินต่างจังหวัดที่หมดได้สร้างกันอุตรุดว่าโอ้ชัยวัฒน์เป็นหนี้ตั้งเป็นหมื่นล้านเขายังใช้หนี้หมดเพราะคนมันเยอะอย่างนี้เองเนี่ยมันดีเองเนี่ยโอ้ตัวใบละ500ถ้า10,000คนโอ้โห50 ล้าน500ล้านแล้วคูณกันใหญ่มีที่ไหนวันนึงได้กําไร500ล้าน 1,000 ล้านไม่มีมีศูนย์ทุกอย่างเดียวสร้างกันใหญ่เลยแล้วเป็นไงฮะก็เค้าเจ๊งกันหมดผมยังอยู่แล้วเริ่มมีกําไรขึ้นมั้ยยังตอนที่สถานการณ์ดีขึ้นเริ่มมีกําไรแล้วครับมีกําไรแล้วนะครับโอ้ผ่านมา10กว่าปีถึงจะมีกําไรปีนึงก็ถ้าเอาตามตัวเลขตามบัญชีก็สูงสุดช่วงนั้นกำไรก็เดปีละ300 ล้านปีละ300 ล้านครับตอนนั้นน่าจะผ่านมาแล้วประมาณสัก20 ปีได้ไหมครับเรานั้นนะผ่านมา20 ปีถึงจะเริ่มมีกำไร18 ปี 19 ปีปี19นั้นปี19ปีละ300 ล้านครับได้มา2 ปี 3 ปีก็ดิ่งลงอีกส่วนน้ำคนเปิดเยอะอะไรเยอะก็เลยเริ่มชักซาลงคนใกล้ใหญ่ก็ไปเที่ยวที่นั่นตามเยอะก็เริ่มมีขึ้นมาเยอะละมันเรากำไรอยู่ประมาณสัก3 ปีประมาณสัก300 ล้านเสร็จแล้วมันก็เริ่มดิ่งลงอีกครับแล้วตอนนั้นเราพอจะรู้สาเหตุไหมว่าทำไมมันถึงดิ่งลง1ช่วงนั้นมันคนมันเยอะไอ้การบำรุงรักษาเนี่ยเราไม่ดีเนื่องจากว่าเรามัวแต่พวงเรื่องหนี้เรื่องสินอะไรเงี้ยการดูแลข้างในมันเริ่มเสื่อมลงเริ่มเก่าเริ่มทรุดโทรมแล้วก็มีคนมาตกไอ้น้ำตกสไลเดอร์ใช่ไหมสไลเดอร์จะตายไป1แล้วก็สไลเดอร์พังเด็กเรียนที่มันขยอกันพังก็บาดเจ็บเป็นไรก็ช่วงนั้นอะเริ่มถอยไม่ปลอดภัยเลยสวนยามนี่ตอนนั้นเราก็เริ่มลงแล้วเริ่มลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแก้ปัญหายังไงครับก็พัฒนาใหม่ครับจะได้ให้ลูกละลูกเรียนจบมาปริญญาโทกันลูกชาย2 คนมาถึงบอกเอ้าพ่อเหนื่อยแล้วนะเพื่อนมึงลูกๆ3-4 คนจบปริญญาโทจากอังกฤษตั้งนั้นเลยอ
อนนั้นเหมือนกับว่าคุณชัยวัฒน์เริ่มใกล้จะวางมือครับใกล้จะวางมือเพราะว่าเหนื่อยหรือว่าอยากจะให้ลูกรับช่วงต่อไปเองทั้งสองอย่างฮะเหนื่อยมากกว่าเหนื่อยคือว่าเราทำไปนี่มันขึ้นลงไม่แน่นอนเพราะหนึ่งใช้อำนาจเด็ดขาดคนเดียวสร้างคนเดียวเอาแต่ใจคนเดียวไอ้ลูกน้องก็ชักเบื่อขี้หน้าเราละคือเราใช้แบบไม่มีความรู้เนี่ยเวลาบริหารงานนะก็ใช้แต่ลูกน้องที่ใครมีงานทำตกงานที่ไหนผมเอามารับมาทำหมดไปเป็นผู้จัดการที่พวกนี้ตกงานหมดอะผมมาเป็นผู้จัดการหมดจนในที่สุดก็มีกำไรขึ้นมาหลังจากลูกไปพัฒนาแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นเก็บเป็นชุดละทีนี้มาถึงก็900บาทเลยพอเที่ยวอ๋อคือพอให้ลูกมาบริหารงานเนี่ยเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการการบริหารจัดการการเงินใหม่โดยเฉพาะยิ่งการขายบัตรเราเริ่มที่ขายเป็นชุดละชุดละเริ่มที่ขายเป็นชุดเอา900บาทมาเที่ยวมันก็เพิ่มจากเมื่อก่อนผมขายอยู่100 200ถึงสุด300ที่ผมขายอยู่นะเพิ่มอีก600เป็น900เนี่ยแต่เงินรายได้ถึงคนจะน้อยลงไปก็มีรายได้เพิ่มตอนนั้นเนี่ยตอนที่ให้ลูกๆทำเนี่ยคุณชัยวัฒน์ประกาศวางมือแล้วคิดว่าจะวางมือแต่ยังไม่ได้วางแต่มันก็ไม่ยอมแต่เริ่มถอยออกมาครับแต่ว่าในใจคิดว่าเรายังคิดอวดดีว่าเราเก่งกว่าเขาอีกทั้งนี้ก็ปริญญาโทไปเอกมาลูกสาวก็แลกมาถึงเรื่องห้องน้ำเรื่องห้องน้ำเลยคนโตมานั่งขายเบียร์อย่างเดียวร้านเบียร์ร้านร้านเบียร์ร้านอาหารไปขายอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ยุ่งแล้วค่อยพัฒนาสิ่งที่อันไหนมันไม่ดีให้พัฒนาดีขึ้นพอโลกบางก็กู้หมดเลยชนะว่าของน้ำดีอาหารดีตีน้ำดีองค์ประกอบอื่นเริ่มดีเครื่องเล่นปรับปรุงใหม่ลงใหม่ด้วยลงเครื่องเล่นใหม่ด้วยครับก็เลยทำให้สถานการณ์เริ่มกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเริ่มกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งดีจนถึงปัจจุบันก็ยังดีอยู่ดีจนถึงปัจจุบันแล้วก็เราก็เริ่มถอยออกมามากทุกทีจนกระทั่งคุณชัยวัฒน์บริหารงานสวนสยามมา39ปีตอนนั้นอายุประมาณสัก82 82ก็ประกาศวางมือเลยครับแล้วก็ให้ลูกๆนั้นได้ทำงานดำเนินการต่อไปครับเพราะเนื่องจากว่าพอเด็กมาอยู่สักพักหนึ่งก็ชำนาญละผมก็คิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะเขาก็มาทำก็ดีกว่าเราหนึ่งเขาสามารถเครื่องเล่นภาษาอังกฤษก็เก่งเครื่องเล่นก็สามารถรู้ว่าจะซื้ออะไรสั่งบริษัทแม่ได้ยังไงผมซื้อเครื่องเล่นหรือซื้อของจากญี่ปุ่นมาเนี่ยภาษาเราไม่รู้ต้องอาศัยคนอื่นแต่เราอาศัยนักวิชาการเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ต่อเนื่องแต่ลูกๆนี่เขาก็มีความสามารถในเรื่องนี้ผมก็เลยวางมือแต่ก่อนจะวางมือเนี่ยผมก็รวบรวมทรัพย์สินอยู่ที่ท้ายสวนที่ผมซื้อไว้ที่แบ่งกันไว้500ไร่ให้เหลือ300ไร่พ่อลูกเนี่ยเขาอาจจะดูไม่ไหวในเรื่องพื้นที่ใหญ่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อยากจะให้กระทัดรัดขึ้นแล้วก็พอดีโควิดมา2ปีเมื่อโควิดเข้ามาพังเลยปิด2ปีไม่ได้เงินเลยนี่เป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งของสวนสยามครับหลังจากวิกฤตปี40ก็มาเจอกับวิกฤตโควิดอีก63 64นิ่งเลยเงียบไม่ปิดเลยอ่ะปิดเลยฮะปิดเลยปิดเลยครับโอ้โหแต่ตอนนั้นเนี่ยลูกๆดูแลแล้วแล้วตอนนั้นเราคิดท้อไหมฮะตอนนั้นก็ไม่ท้อเขาบอกช่วงนั้นเราดีตอนนี้เราดีแล้วมีเงินตุนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพื่อตอนให้ลูกๆเนี่ยเราถือว่ามันสำเร็จไปแล้วล่ะนี่สินแบงก์เทพไม่มีฮะนี่ของแบงก์อื่นก็ไม่มีแล้วครับนี่ของภายนอกก็ไม่มีตอนนั้นไม่มีหนี้ไม่มีหนี้แล้วไม่มีหนี้แล้วมีเดือนน้อยมากดีการค้านี่ธุรกิจเท่านั้นเองนะผมก็เห็นว่าเราควรจะสร้างอะไรเป็นสัญลักษณ์ครั้งนึงไอ้เนี้ยเคยประกาศกับสื่อมวลชนไว้แล้วเมื่อสัก20-30ปีแล้วว่าจะทำซิตี้วอล์กอยู่หน้าสวนสยามเราลงข่าวเรื่องซิตี้วอล์กมาเนี่ยมากที่สุดจะเข้าตลาดทรัพย์หาเงินสร้างซิตี้วอล์กพูดมาตั้งนานแล้วไม่ได้ทำสักทีนึงก็บังเอิญผมก็บอกลูกๆว่างั้นเราทำไงลูกก็บอกเขาขอสองอย่างแล้วพ่อจะไปทำเถอะหนึ่งขอให้ทำแบรนด์สินค้าเขาเนี่ยเขาขอนักสร้างแบรนด์มาสร้างแบรนด์ให้เขานะ
ลงทุนไป5-6 ล้านบาทสร้างแบรนด์อย่างเดียวมาสร้างแบรนด์ของสวนสยามใหม่ใหม่เนี่ยอันนี้คือลูกขอเลยลูกขอบอกป้าขอ2อย่าง1ขอจ้างนักสร้างแบรนด์2 อย่าไปยุ่งกับการบริหารงานของเขาให้เขาจัดการไปเขาจัดการไปเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นจากสวนสยามที่เคยชินอยู่มาเป็นอามีสยามอามีสิงห์พาร์คจากสวนสยามสยามปาร์คมาเป็นสยามอเมซิ่งปาร์คคุณชัยวัฒน์ยอมไหมตอนนั้นน่ะคือรับปากเขาแล้วผมรู้ว่าเขาจะอย่างนี้ผมก็ต้องยอมแล้วถามจริงๆอ่ะเสียดายชื่อสวนสยามไหมชื่อสวนสยามเสียดายมากเพราะว่าใครมาก่อนนี้ชัยวัฒน์กับสวนสยามสวนสยามคือชัยวัฒน์ใช่เมื่อเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไปก็ขายไปแล้วมึงโดนดื้อไปแล้วมึงชัยวัฒน์มันหายไปไหนกลายเป็นอเมซิ่งพาร์คไปแล้วมันแตกไปแตกหูคนสำหรับรุ่นเก่าแก่เคยชินกันเรื่องสวนสยามมาเนี่ยใช่ใช่ชัยวัฒน์คือสวนสยามนะสวนสยามคือทะเลกรุงเทพใช่ไหมมันจะคล้องกันหมดนะแต่ปรากฏว่าวันนึงมันไม่มีสวนสยามมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วซิ่งพาร์คเสียดายไหมเสียดายก็ว่าไม่ได้เพราะว่าเรารับปากอีกอย่างที่เคยบอกคุณที่แล้วว่าผมอย่างผมเนี่ยเวลาประกาศออกไปแล้วเวลาพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันเกินไม่ได้บอกให้เขาแล้วเขาจะเปลี่ยนยังไงก็ถึงจะเสียดายนอนร้องไห้ก็ต้องยอมนอนร้องไห้ด้วยโอ้คำว่าสวนสยามเนี่ยคำว่าสยามเนี่ยมาก่อนที่สีไพศาลพระท่านบอกว่าเอ๊ะชวัฒน์ขอได้ไหมเราเพื่อนกันขออะไรวะอย่าใช้ชื่อคำว่าสยามสยามเนี่ยเจ๊งไปเยอะแล้วนะแต่ธนาคารยังอยู่ไม่ได้ครับสยามบอกให้พี่คำว่าสยามนี่นะทำให้ประเทศไทยเราอยู่ทุกวันนี้เจริญทุกวันนี้ไม่เป็นเมืองขึ้นกับใครเนี่ยก็เพราะคำว่าสยามสยามเราเนี่ยผมไปต่างประเทศไปบอกแบงคอกหรือไปบอกอะไรก็ไม่รู้จักหรอกบอกให้ผมอยู่สยามนะต้องอ๋ออะไรทันทีเพราะงั้นคำว่าสยามผมว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ไปบอกก็แล้วแต่นายนะคุณศรีภัยใจพระบอกอย่าใช้คำว่าสยามนะเห็นมาหลายทีแล้วมีคำว่าสยามเจ๊งหมดแต่เราเนี่ยคิดว่าประเทศไทยมาถึงทุกวันนี้เริ่มจากคำว่าสยามแล้วก็ไม่เคยเป็นท่าใครคำว่าสยามผมก็เลยบอกเอ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นสยามอเมซิ่งปาร์คตอนนี้อาจจะดวงไปแข็งเหมือนผมก็ได้ผมชื่อสยามอยู่ได้เขาชื่อสยามเขาจะอาจอยู่ไม่ได้ก็ได้เขาจะไปถามพระถามเจ้ามาก็ได้ผมก็ไม่รู้เอาเปลี่ยนให้แล้วไม่ยุ่งเขาโอเคไม่ยุ่งผมก็เลยบอกงั้นผมจะขายที่กลางก้อนหนึ่งนะประมาณให้เขาเหลือไว้250 ไร่ขายที่ตรงไหนฮะข้างหลังฮะข้างหลังหลังที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยอีก200 กว่าไร่ผมขอขายหมดเลยขายไป2 ตอนตอนแรกขายแล้วก็ใช้นี่ทำไปหมดตอนที่สองขายแล้วเอามาสร้างบางกอกเวิลด์บางกอกเวิลด์ครับบางกอกเวิลด์ก็คือส่วนหนึ่งของสยามอเมซิ่งพาร์คใช่บางกอกเวิลด์ก็คือการจำลองกรุงเทพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหมดเสาชิงช้าอะไรพวกนี้มีหมดครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเอาคำว่าสยามมาใช้นานพอสมควรแล้วครับแล้วทำให้เจริญทุกวันนี้เราคิดถึงบุญคุณของประเทศที่สร้างเรียกว่าสวนสยามทำให้เราร่ำรวยขึ้นมาครับเพราะงั้นเราต้องสร้างอนุสรณ์ก่อนจะตายสักอย่างหนึ่งให้รู้ว่าบางกรุงเทพเนี่ยเมื่อรุ่นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยท่านกำลังสร้างให้ประเทศสยามเจริญเนี่ยครับให้เช่าต่างชาติเข้ามาลงทุนจีนเข้ามาแขกเข้ามาจีนเข้ามาก็สร้างตลาดสำเพ็งเผ่ารัฐแขกมาสร้างเผ่ารัฐแล้วก็ผมก็เอาพวกเนี้ยมาประดิษฐ์แต่ว่าผมสร้างใหม่อยู่มา2 อันคือประชาธิปไตยตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์หรือรู้ประวัติศาสตร์ว่าพวกนี้ประตูสามย่านมาจากไหนบ้านกันยะสยามกรรมชนธนาคารพาณิชย์เก่ามาจากไหนบ้านพระอาทิตย์มาจากไหนน้องพิงมาจากไหนศิลป์ไทยมาจากไหนงั้นทุกอย่างมีที่มาที่ไปทำให้ประเทศชาติเราเจริญอยู่ในเราก็เอามาเป็นตรงนี้หมดบางกอกเวิลด์หมดครับบางกอกเวิลด์เราเปลี่ยนชื่อเป็นสยามอเมซิ่งพาร์คมาได้สักกี่ปีแล้วสักสามปีสามสี่ปีจำได้สามสี่ปีเริ่มบางเลยครับหลังจากรีแบรนดิ้งมาจนถึงทุกวันนี้เป็นสยามอเมซิ่งพาร์คเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังถ้าเอาในความคิดผมว่าสำเร็จแล้วนะฮะหนึ่งข้อที่หนึ่งนะลูกชายมายอมทำงานร่วมใน
แบรนด์ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ยอมมาทำที่พ่อสร้างไว้จากเด็กป.4จากเด็กที่มีความรู้เขาเองมีความรู้มาสวมให้ก็ถือว่าสำเร็จอันที่หนึ่งนะลูกมายอมทำตามอันหนึ่งอันที่สองก็สำเร็จจากว่าจากฐานะเราที่เราจะไม่มีจะกินเลยแล้วเดี๋ยวนี้เรามาอยู่เป็นเจ้าสัวนะแต่เจ้าสัวเจหรือปอมหรือจริงแต่ถือว่าเจ้าสัวสำเร็จที่สองสำเร็จที่สามเราสร้างสัญลักษณ์สวนสยามเนี่ยให้อยู่ใต้ถึง40กว่าปีอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างแข็งแรงจะล้มลุกลงคลานมันเป็นปกติแต่ก็สามารถอยู่ได้ประคองก็อยู่ได้อันที่5ก็ชื่อเสียงแม้จะเสียหายไปบางส่วนแต่ทุกคนพูดถึงชัยวัฒน์พูดถึงสวนสยามเนี่ยทุกคนว่าเฮ้ยมันอยู่ได้ยังไงขายแล้วมึงเจ๊งแล้วมึงแต่ผมอยู่ได้ยังอยู่ได้ก็ไอ้นี่คือคำที่ผมว่าผมชนะแล้ว